ได้ยินมาเขาบอกว่าเสียงบรมครูองค์พระพิราบเนี่ย คือถ้าเกิดว่าทำได้ก็คือดีแต่ถ้าทำไม่ได้อาจจะมีปัญหาถึงชีวิตเขาเรียกเกิดอาเพศถูกต้องเลยครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดหล่อไม่ดีเนี่ยเตานั้นน่ะอาจจะแตกระหว่างทางได้มันแตกด้วยวันนั้นน่าเกือบนะมันมีเหตุการณ์แล้วคือต้องบอกว่าวันนั้นน่ะมีเหตุเกิดเยอะมากเนื่องจากว่าวันนั้นน่ะซายได้ไปเข้าพิธีด้วยและเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปรำถวายต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้บอกแล้วว่ามูเฮงปังของเรานะคะจะพูดถึงประกำช้างแล้วก็ขอช้างแต่ว่าทั้งสองอย่างมีความเป็นมายังไงอาจารย์หัตถาได้มาอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาถามอาจารย์หัตถาต่อดีกว่าค่ะอาจารย์คะประกำช้างเนี่ยคืออะไรคะประกำช้างนะฮะคือเราสังเกตนะเหมือนเชือกบ่งบาทนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากการใช้หนังวัวหรือหนังควายแต่เน้นหนังควายนะครับแล้วสมัยโบราณเนี่ยเวลาจะจับช้างต้องใช้หนังควายที่เหนียวเพื่อคล้องช้างเครือคล้องช้างเนี่ยเวลาใช้เสร็จแล้วเขาก็เอามานะสร้างเป็นสารกรรมเพื่อระลึกนึกถึงท่านทีนั้นน่ะก่อนที่จะทําเกี่ยวเชือกเขาต้องมีทั้งพิธีการบวงสรวงสักการะเทพเทวดาแล้วก็ใช้หนังควายเนี่ยปั้นให้เป็นเกลียวแล้วก็ทําคล้ายๆบ่งบาทอ่ะตากแห้งก่อนแล้วก็จะมีการประกอบพิธีครั้งนึงคือถอนปชิช้างก่อนจับช้างทีนั้นเนี่ยทําไมต้องมีครูประกำช้างคําว่าครูประกำช้างก็คือเขาถือว่าที่เขาสร้างศาลครูประกำนะฮะสําหรับชาวสวยชาวกุยถ้าตรงเนี้ยก็จะเห็นชาวสุรินทร์หมู่บ้านช้างตะการคุรินนะฮะหรือว่าคนเลี้ยงช้างเขาจะนับถือเพราะว่าในประกำเนี้ยก็จะมีผีบรรพบุรุษกับผีครูอยู่รวมกันอยู่นะเขาถึงหวงตัวมากผู้หญิงสตรีเพศห้ามแตะต้องหรือว่าขึ้นไปในศาลประกำเขาจะไม่ได้เลยแต่ส่วนที่อีกอันเนี้ยก็เป็นขอช้างขอช้างเนี่ยของผมมันเป็นกระดูกช้างนะซึ่งสมัยก่อนในโบราณผมจะใช้มีอาวุธอยู่ 3-4 อันเป็นขอช้างโบราณใช้สำหรับช้างช้างต้องมีขอกำกับแล้วว่าขอนี่ก็เป็นอาวุธของทางพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยเขาก็เป็นถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะมีบางพระพิฆเนศบางปรางเนี่ยเขาก็จะมีถือขอช้างไว้ด้วยแล้วก็จะมีบ่งบาทก็คือหนังประกำนั่นเองครับจริงๆแล้วก็คือแบบเรียกว่าอยู่ในวงอยู่อย่างนี้แหละแล้วอาจารย์ไปได้มาได้ยังไงอะคะผมไม่ได้ทำพิธีนะฮะตอนที่สร้างโบสถ์ไปแล้วก็ตอนแรกอะใช้ขอช้างมาตั้งแต่เกือบ30ปีด้วยซ้ำนะฮะมันจะมีของตั้งแต่ของธรรมดาของโบราณจนถึงนะถึงก็จะใช้อันไหนจะติดมือเราก็แล้วก็เอาไปวงสวงโบสถ์ขอช้างได้มาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่บางคนเนี่ยที่ถูกคุณสายมนต์ดำต่างในสมัยก่อนก็ขออนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้ผลแล้วก็อีกคำหนึ่งที่สายเคยได้ยินคือหัตถาจารย์คือไม่ใช่อาจารย์หัตถาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือผมอ่ะผมเปลี่ยนชื่อมาก่อนนะฮะชื่อหัตถาลายเซ็นเป็นชีวิตแล้วมีโอกาสที่พอได้ผมก็รู้ว่ามีสารประกำอยู่ที่สุรินทร์ก็อยากไปบวงสรวงทีนี้พอบวงสรวงแล้วปุ๊บเนี่ยชาวหมู่บ้านช้างตะกางก็ให้ผมเป็นเจ้าพิธีนะเพราะว่าผมไปสร้างมีโอกาสได้ไปสมทบสร้างโบสถ์แล้วก็เป็นเจ้าพิธีนะฮะไปกฐินแต่ละปีก็ไปทีนี้เขาก็ดำริกันเมื่อไปช่วยกฐินบ่อยก็เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงก็ได้ไม่สร้างครูประกำช้างซะเลยแหละมันมีสองหัวบ้านกับท้ายบ้านอยู่ใช่ไหมฮะคือให้อยู่ที่วัดที่หนึ่งกับอยู่ที่สมัยก่อนอ่ะเขาจะมีที่ประชิช้างอยู่ริมน้ำอ่ะนะฮะให้ไปทำทั้งสองที่นะโดยที่อบต.ในพื้นที่เนี่ยเขามีงบมาทำให้ผมก็เลยไปรอทีนี้ก็รอไปรอมาแล้วก็ไปศึกษาประวัติเลยฮะครูหัตถาจารย์หรือครูประกำเนี่ยครูหัตถาจารย์ก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งผมไม่ได้ตั้งชื่อกับพระตามพระโพธิสัตว์ผมชื่อมาประทังลายเซ็นแต่ว่าเนี่ยถือขอช้างมาตลอดแล้วประกำช้างได้ทีหลังก็กลายว่าก็เป็นคนรอศาลครูประกำโดยมีองค์ครูประกำช้างองค์ครูประกำก็คือองค์ครูหัตถาจารย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ในพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็คือคนดูแลช้างให้พุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นหัตถาจารย์ชื่อหัตถาจารย์กับไม่เกี่ยวกันคือไม่เกี่ยวกันเลยนะคะไม่เกี่ยวตรงพิธีกรรมเนี่ยแต่ว่าพอดีว่าชื่อคล้ายเฉยๆอาจารย์หัตถาจารย์หัตถาลิขจิตหัตถามาจากมือเนาะมือนะคะส่วนหัตถาจารย์เนี่ยก็คือเป็นชื่อที่มาจากพระโพธิสัตว์ใช่ค่ะแต่ว่าชื่อดันคล้ายคลึงกันพอดีแล้วหลังจากนั้นผมก็เวลามีกฐินเนี่ยหรือบวชลูกช้างเนี่ยก็จะไปนะเป็นทับหน้าในการหล่อประกำช้างแล้วก็ต้องมีพิธีช้างหลายๆตัวหลายๆเชือกอะมารวมกันก็หล่อพระวันหล่อน้องทรายเขาอยู่ในพิธีเนี่ยใช่ครับเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องเล่าเหตุการณ์คือต้องบอกว่าวันนั้นนะคะทรายเนี่ยไปก็คือไปร่วมบุญด้วยแต่ว่าด้วยความที่อากาศร้อนมากร้อนมากจริงก็เลยหนี
หนีงานพิธีนะคะเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆที่เขาเปิดไว้ให้นะคะก็กะว่าเดี๋ยวพอมีพิธีเนี่ยก็กะว่าจะออกไปไหว้ด้วยนะคะแต่ว่าพอนั่งเล่นอยู่ในห้องแอร์สักพักก็มีคนวิ่งมาบอกว่าทรายอาจารย์หัตถาบอกว่าให้ทรายรำในพิธีให้หน่อยทรายก็ชุดก็ไม่มีเพลงก็ไม่ได้เอามาไม่พร้อมเลยแหละไม่มีอะไรเลยค่ะทรายก็เลยถามว่าจะให้รำอะไรให้รำอะไรคะคนที่วิ่งมาบอกก็เลยบอกว่าให้รำแทนนางรำที่วันนี้ไม่มาไม่สบายซึ่งเป็นตัวรำหลักของงานวันนี้ทรายก็ยิ่งงงว่าเอ๊ะเราจะรำยังไงคืออธิบายไหมรำมันเนี้ยค่ะชื่อว่ารำมุดมัดนะคะรำมุดมัดเนี่ยเป็นรำเฉพาะเรียกว่าเป็นเฉพาะจังหวัดเฉพาะทางเลยล่ะค่ะของจังหวัดนั้นประเพณีเขาต้องมีใช่เป็นประเพณีของเขาซึ่งจะมีนางรำหลักเนี่ยอยู่บนแท่นรำหนึ่งคนแล้วก็จะมีนางรำรองนะคะซึ่งเป็นเด็กๆนั่นแหละ อยู่รอบๆประมาณแบบเป็น10คนเลยนะคะซึ่งนางรำหลักเนี่ยของเขาเนี่ยเรียกว่าแม่ย่าซึ่งต้องเป็นคนที่โตแล้วแล้วก็ฝึกฝนมาอย่างดีนะเพราะว่าเป็นการรำที่เรียกว่าเฉพาะทางจริงๆนะคะซึ่งน้องสายไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จักมาก่อนผมก็ยังไม่รู้จักท่านผู้ชมแต่ประเพณีแต่อาจารย์หัตถาในตอนนั้นน่ะบอกว่าสายรำได้ ทำได้แน่นอนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการรำแบบโบราณแล้ววันนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะชุดเราก็ไม่มีสรุปแล้วมีคนบอกว่าเดี๋ยวไปเอาชุดมาให้เอาของจริงมาให้อีกใช่ค่ะคือแม่ย่าเขาอะเวลาเขาลำเหมือนคนประทับประทับหน่อยไหมมันมีคือเขาบอกว่าถ้าเกิดการรำเนี้ยทำไมถึงต้องใช้คนเดิมๆคือจริงๆอะเราเนี่ยเหมือนจะต้องเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วการรำเนี้ยต้องใช้คนรำคนเดิมๆซึ่งมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าการรำเนี้ยเป็นเหมือนการรำที่ถูกส่งไปด้วยระหว่างประทับเลยแต่ว่าวันนั้นนะพอไฟได้ยินแบบนี้ไฟก็เลยรีบวิ่งไปหาอาจารย์ถามแล้วถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูโดนทรงขึ้นมาจริงๆอาจารย์ช่วยหนูได้ไหมคะกลัวไปก่อนแต่รำได้นะรำสวยด้วยนะฮะแล้วอาจารย์ถามบอกว่าเออรำไปเถอะไม่มีอะไรหรอกแต่นั่งพี่ก็ไปรู้เอาไปก่อนแต่ก็ตัวพ่อวันนี้มาเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าคือที่มันเกิดปฏิหาริย์เรียกว่าปฏิหาริย์ได้ไหมก็ไม่รู้นะคะคือมีคนเนี่ยเดินเข้ามาสอนทรายซึ่งคนสอนเนี่ยเป็นผู้ชายซึ่งเขาอะเป็นแค่คนสอนไม่สามารถรำเองได้เข้ามาสอนทรายประมาณ5นาทีแล้วก็ทรายรีบแต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งชุดชุดใส่ได้พอดีเป๊ะจำได้ไหมก็คือรำได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดโดยที่มันจบเพลงด้วยนะจบเพลงแล้วคนอึ้งฮะท่าถูกต้องทุกอย่างถูกต้องแล้วคือการรำแบบนี้ไม่ใช่การรำเหมือนแบบ1 2 3 4 5ต้องมีการเสี่ยงทายระหว่างรำต้องบอกว่าระหว่างที่รำอ่ะอย่างที่บอกว่าทรายเนี่ยมีสติ 100% แต่ว่าไม่รู้ว่าทำไปมากมายขนาดไหนหมายถึงท่าทางออกมากมายขนาดไหนหรือว่าแววตาเป็นยังไงเท่าที่รู้คือหลังจากรำเสร็จเดินลงจากแท่นรำมีคุณยายอายุประมาณเกือบร้อยค่ะ80-90ยกมือไหว้อยู่ตลอดทางระหว่างทางตั้งแต่ลงจากแท่นเป็นตัวแทนเลยก็จะอยากจนไปถึงปรำพิธีหนูก็เลยรู้สึกแบบตกใจและตื่นเต้นมากแล้วก็จำได้ว่าก่อนขึ้นลำค่ะช้างทั้งหมดเป็นโขลงอ่ะหลายเชือกมารวมกันก้มเหมือนไหว้ค่ะเหมือนไหว้ระหว่างที่เราลำหนูก็เลยรู้สึกแบบทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นได้ในณเวลานั้นนี่แหละฮะคือส่วนหนึ่งของน้องสายแล้วก็ผมก็มีนะมีเรื่องเล่านะน้องสายจะไปเห็นมันมีกระถินที่นี่เนี่ยช้างกาจากางกับสุรินทร์วันนั้นใส่ชุดขาวแล้วก็ต้องเป็นเจ้าวิธีในการหล่อครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกรรมช้างวันนั้นอ่ะมันมีช้างตัวหนึ่งงายาวมากไม่ยอมใครอยู่แล้วแล้วเขาปกติเนี่ยเขาไม่ให้อ่ะคนที่ไม่ใช่เจ้าของช้างอ่ะไปขี่คอมันซัดเวียงหล่นแน่เลยเขาฟันช้างลงไปข้างล่างแล้วก็จับแค่หูจับแค่โซ่เดินซึ่งเสี่ยงมากเลยอ่ะมันจะไม่ยอมนะฮะปรากฏว่าไม่ยอมให้ข้านั่งก็นั่งไปรอบหมู่บ้านแล้วตัวใหญ่มากงายาวบึ้ดเลยทีนี้กลับมาถูกเรื่องของประกรรมช้างมั่งสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็คือไม่ใช่เอามาสวยงามนะครับเอามาว่าพกและป้องกันตัวไม่ใช่ผมเอามาสร้างโบสถ์นะฮะแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆที่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะเขาเรียกว่าภพภูมิเทวดาเนี่ยบางครั้งอ่ะภูมิวัดแข็งฝ่าก็ต้องใช้กำกับด้วยของที่เป็นของมงคลนะฮะหรือผีกูประคำผีครูนะแล้วก็ผีปู่ย่าตายายมาคุ้มครองบอกรักษาที่ตรงนั้นน่ะเขาก็จะไม่กล้าแตะต้องผมก็จะให้ขอช้างในการบวงสรวงในครั้งทุกๆครั้ง
ทุกพิธีกรรมฉะนั้นประกรรมช้างง่ายๆก็คือในเนี้ยนะเป็นคล้ายๆกระบวงบาดนะที่แสดงถึงเรื่องของอะไรฮะแสดงถึงเรื่องของสิ่งที่มีผีครูบาอาจารย์คุ้มครองปกรักษาแล้วก็ผีพ่อผีแม่ผีปู่ผีย่าเนี่ยมาคุ้มครองเพื่อไม่ให้มีใครนะทำลายส่วนขอช้างเนี่ยกำกับนะฮะกำกับดูแลดวงจิตดวงวิญญาณแล้วก็เป็นของมงคลที่เรียกว่าเวลาอยู่แล้วเนี่ยนะกำกับจิตดวงวิญญาณต่างๆที่ไม่ให้เข้ามาแพร่พันธุ์แล้วก็มีอำนาจเสริมบารมีเราทีนี้ขอช้างที่ผมเห็นเนี่ยนะอันนี้เป็นกระดูกช้างนะครับแล้วก็เป็นของโบราณนี่ก็ทางเหนือนะฮะทีนี้เวลาใช้โคชกุฎหรือขอช้างเนี่ยนะฮะไว้เพื่อป้องกันนะฮะศัตรูภัยพานทั้งปวงหรือกำกับบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวคนตัวท่านให้มีความสุขเจริญด้านค้าขายนะเพราะเราไม่ได้คงไปจับช้างหรอกด้านค้าขายต้องทักษะนี้นะฮะแต่ได้เป็นข้าราชการให้หงายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้หลังโต๊ะทำงานก็จะทำว่าหนึ่งนะโคชกุฎเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการปกปักรักษาอภิบาลคนที่ดูแลท่านการที่จะบูชาประกรรมช้างถ้ามีบางคนเนี่ยผู้หญิงอย่าเอาไปบูชาเลยไว้บนทิ้งแต่ถ้าผู้ชายล่ะผู้ชายก็บอกว่าห้ามเอาประกรรมช้างเนี่ยไว้ในบ้านผมเนี่ยก็ไว้ห้องพระนะห้องพระมูลนิธิเก็บไว้ตลอดแล้วเวลาใช้เนี่ยก็ค่อยยกมาอาราธนามาอันด้านหน้านี้ก็ไม่ได้บอกใครนะฮะอีกอย่างนึงมันเป็นงากำจัดหรืองากำจายเนี่ยก็เป็นเศษงาที่งาเวลาช้างตกมันเนี่ยมันก็จะเอางาไปใส่กับต้นไม้มันก็จะมีเศษงากระเด็นมาผมก็แกะเป็นรูปพระพุทธฐานจอมอาจารย์เนี่ยนะฮะของคู่กันเนี่ยของเนี้ยท่านก็เห็นแล้วก็ถ้าไม่ใช่แหมไม่ใช่คนกันเองไม่ได้เห็นนะครับท่านผู้ชมครับให้อาจารย์ฝากถึงแฟนๆรายการมูเฮงปังของเราหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับทั้งหมดนี้ที่อาจารย์ได้เล่ามาทั้งหมดได้เปิดตัวตนครับก็ถือว่านะฮะท่านอาจจะมองว่าผมเป็นแค่นักพยากรณ์หมอดูพ่อมดหมอผีนะซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่มีในวิสัยแล้วก็ปฏิภาณของผมเลยผมอยากจะเป็นประธานมูลนิธินะฮะมูลนิธิอาสาธรรมเนี่ยฮะแล้วก็พยายามให้เป็นที่พึ่งกับเด็กนะเยาวชนแล้วก็วัดวาที่ไม่มีกำลังอกกำลังใจวัดในถิ่นกันดารผมไม่ทำแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยคืออะไรท่านจำไว้อย่างศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีนะฮะแล้วก็นะฮะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอหนีไม่พ้นแล้วครับเวียนกรรมแต่เชื่อว่าพลังครูบาอาจารย์เพื่อให้เราคุมความกำหนัดคุมความอยากจะได้แล้วคุมดีให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าจะเป็นผมคิดอย่างหนึ่งในถ้ำนะฮะเวลามีเนี่ยในถ้ำที่ผมไปนั่งปฏิบัติธรรมเวลามีทำดีเสียให้หมดเวลาตอนอดจะได้ลดของความดีเนี่ยเสียงของครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าพระนามของหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าถ้าท่านดูในเทปแรกท่านจะเห็นว่าผมเอาเสียงครูมาเนี่ยแล้วแววมาสุดท้ายทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไม่ช้าไม่นานนะเขาบอกว่าถ้าเทพไปเห็นเทวดาเห็นคนไม่รักแต่ใจเราก็จะเห็นตลอดแล้วจำไว้อย่างศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีครับ